สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้เห็นหน้านะครับถ่ายเองตั้งกล้องไม่ค่อยถนัดครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำหลอดกากนางพญาแบบนี้นะครับหลอดกากนางพญาซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือตาข่ายครับท่านผู้ชมตาข่ายขนาด 3-4 มิลนะครับตัดในแนวยาวให้ได้ประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับแนวกว้างนี่ผมใช้ผมวัดมาแล้วนะครับขนาดที่พอดีกับท่อ PVC ขนาด1นิ้วครึ่งนิ้วเนี่ยนะครับก็คือ9เซนนะครับ9เซนประมาณ9เซนนี่แหละครับก็ตัดครับตัดเรียบร้อย9เซนเราก็จะได้ตะไคร้ยางแบบนี้นะครับตะไคร้พลาสติกนะครับแล้วเราก็นำมาพันกับท่อ PVC นะครับท่อ PVC ขนาด18มิลลิเมตรนะครับหรือครึ่งนิ้วนะครับถ้าที่บ้านใครมีก็เอาที่บ้านนะครับถ้าที่บ้านมีนะครับก็หาที่บ้านของเหลือใช้มาใช้นะครับถ้าไม่มีก็ไปซื้อข้อเสียของการซื้อก็คือว่าเขาไม่แบ่งขายครับเขาขายเป็น เป็นเส้นนะครับก็นำมาผูกมารัดแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือลวดครับลวดใช้ลวดนะครับใช้อย่างอื่นไม่ค่อยอยู่ครับท่านผู้ชมใช้อย่างอื่นไม่ค่อยอยู่ลวดนี่แหละดีที่สุดละพันกับลวดนะครับสิ่งที่จะต้องมีก็คือครีมครับได้แล้วแล้วก็นำมาพันให้แน่นเลยนะครับรัดให้แน่นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ภาพแบบนี้นะครับครับเข้าหากันแบบนี้บีบนะครับให้มันสวยๆทับเสร็จก็เย็บนะครับเย็บถ้าหากว่าเราทำหลายชิ้นนะครับก็ทำเองคุ้มครับทำหลายชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าทำใช้สัก4-5 อันนี่ไม่ต้องทำครับซื้อเอาเพราะว่าเวลาเราไปซื้อตะข่ายเขาไม่ได้แบ่งขายนะครับตะข่ายเขาไม่ได้แบ่งขายแล้วก็ท่อ PVC เอ้ยอะไรเอ้ยเขาไม่ได้แบ่งขายนะครับเดี๋ยวจะเข็มจะได้อีกซื้อง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าครับบอกเลยแต่นี่ถ้าใครจะซื้อก็ขายนะครับผมขายอันละ20บาทครับแต่ถ้าใครบอกว่าแพงไปก็ไม่ต้องซื้อนะครับเราทำเองแต่ว่าต้นทุนอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าทำสัก5อัน10อัน5อัน4-5อันนี่คือมันไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีวัสดุเองก็ทำเองนะครับเนี่ยเอาคลิปวิธีการให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับแต่ว่าถ้าใครสนใจจะซื้อก็บอกนะครับเดี๋ยวขายเนี่ยผมก็ลงทุนซื้อมานะครับเข็มแนะนำเป็นเข็มใหญ่นะครับเข็มเบอร์ใหญ่เข็มเบอร์เล็กก็มันจะ
สอดกับเชือกไนลอนไม่ได้นะครับเชือกไนทำไมต้องเลือกเชือกไนลอนก็มันแข็งแรงมันทนทานดีอย่างเงี้ยครับทำครั้งหนึ่งก็ใช้ได้หลายปีเย็บเย็บเย็บไปเมื่อเราเย็บข้างเสร็จนะครับแล้วก็พับครับท่านผู้ชมจะให้สวยก็ตัดให้มันเสมอกันนะพับแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับหลอดกักนางพญานะครับเราก็ตัดครับตัดให้ดูเลยไหมล่ะมาตัดให้ดูเลยแล้วกันอ่ะตัดก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมแล้วก็จะได้ประมาณนี้หลอดกักนางพญานะครับ เวลาเราไปจับน้ําหวานไปเก็บน้ําหวานนะครับเราก็พยายามค้นหานางพญาไปด้วยพอเจอนางพญาปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้หลอดนี่นะครับครอบไว้แล้วก็ไล่นางพญาเขาก็จะเดินไต่ขึ้นมาอยู่ในนี้แล้วเราก็หากระดาษทิชชู่นะครับมาปิดหนังยางรัดไว้นะครับกระดาษทิชชู่สัก2 แผ่นนะครับปิดไว้แล้วประมาณสัก3 วัน4 วันนะครับพึ่งงานเขาก็จะมากัดมาแทะกระดาษทิชชู่ตรงนี้ปล่อยนางพญาออกมานะครับก็สามารถที่จะกักนางพญาให้อยู่ในกล่องเลี้ยงผึ้งพงป่าของเราได้ต่อไปนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าทำเยอะซื้อตาข่ายแบบนี้มาทำเองนะครับแล้วก็ซื้อท่อ PVC หรือหาเองนะครับแต่ว่าถ้าทำไว้ใช้เองสัก5 อัน10 อันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเขาไม่แยกขายไงครับแต่ขายเนี่ยเขาไม่แยกขายแล้วก็ท่อ PVC ท่ออะไรพวกนี้เขาก็ไม่แยกขายแล้วก็ทั้งเข็มทั้งได้ทั้งอุปกรณ์อะไรเงี้ยเป็นการลงทุนที่เยอะนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมขายอันละ20 บาทครับท่านผู้ชมอันละ20 บาทน่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม